สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้อนตำนานเมียหลวงโรงสังหารกับเบื้องหลังวีรกรรมคลิปเสียงสุดหรือลั่นมดดำคชาภาเผยผ่านรายการแฉรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าขาเตียงของนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศเองตระกูลที่กำลังเป็นประเด็นร้อนฉ่าอยู่ในตอนนี้โดยช่วงหนึ่งมดดำได้เล่าย้อนไปถึงวีรกรรมอันเดือดร้อนของสาวธัญญาในอดีตอย่างการอัดคลิปเสียงของสามีและสาวคู่กรณีในเวลานั้นแต่ต่อมาคลิปได้หลุดถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลซึ่งเป็นที่มาของฉายาเมียหลวงโรงสังหารว่าเคยถามธัญญาตอนอัดสารพัดคลิปนั้นทำอย่างไรทำไมเก่งขนาดนั้นทั้งที่ตอนนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ดีมากเหมือนตอนนี้ซึ่งธัญญาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เก่งเลยก็เอาโทรศัพท์2อันมาประกบกันอันหนึ่งคุยอันหนึ่งอัดเธออย่าลืมตอนสมัยธัญญาเรคคอร์ดสิเราลืมไปหรือเปล่าว่านางเคยมีค่ายเพลงธัญญาเรคคอร์ดพอๆกับแกรมมี่นี่แหละเธออย่าลืมสิแล้วธัญญาเรคคอร์ดถามเธอทำเป็นเหรอเธอกดเป็นเหรอเปล่าฉันเอาโทรศัพท์2อันวางกันแล้วก็อัดเสียงน่ะอย่าไปยุ่งกับนางเอาง่ายๆนางเอาพวกกิ๊กๆพี่เป๊กทำงานหมดเลยในบริษัทแต่อย่าไปก้าวข้ามอย่ามายุ่งกับนางขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ